สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องกระจิตสีชาแนลครับนำผู้ชมทุกท่านครับดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเกมนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เปิดรังโอทัฟฟอร์ดครับเจอกับทางด้านคริสตัลพาเลซนะครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายของเกมนี้ครับท่านผู้ชมดูผมแอดมินก็จินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนี่คือเกมแรกนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่ทีมอื่นนั้นเขาแข่งไปแล้วนะครับสัปดาห์แรกแต่ว่าแมนยูก็ได้เข้ารอบลึกครับถึงรอบรองชนะเลิศของยูโรปาลีกนะครับก็เลยได้โควต้าต้องพักไปก่อนนะครับแล้วก็มาออกสตาร์ทนัดแรกเกมนี้ครับเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับก็ยังไม่ได้แข่งนะครับแมนยูก็ยังไม่มีสักคะแนนแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับ12นะครับส่วนคริสตัลพาเลซนะครับหลังจากที่เกมแรกเก็บ3แต้มได้นะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่7นะครับยิงได้1ประตูบวก1นะครับมาดูสถิติตัวจริงครับเริ่มฝั่งแมนยูครับประตูเป็นดาวิดเดคาครับแผงหลังอารอนวิสากาวิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายลูกชอครับแผงกลางแดนนี่ฟันเดเบกกับสกอตแมคโทเมเนียนะครับเมสันกินวอร์ดบรูโน่เฟรนเดสแล้วก็มาคาร์ดแรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นออโตนี่มาซิเอลนะครับมาในระบบ 4-2-3-1 ส่วนคริสตัลพาเลซครับประตูเป็นวิเซเต้เกวต้าครับแผงหลังโจเอลวอร์ดครับนิคูยาเต้สกอตแดนริกมิทเชลหลังจากมีทางด้านเอเซ่ครับเจมส์แมคคาร์เตอร์และแมคคาร์ตี้แล้วก็ทางด้านวิเฟซ่าฮานะครับหน้าเป้าเป็นมิจิบาชูยี่กับจอร์แดนอาร์ยิวเกมเริ่มครับดูว่านัดแรกของแมนยูจะเป็นอย่างไรนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่แมนยูจบอันดับที่3นะครับฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทเป็นอย่างไรโอ้โหไปติดกันเองครับไปติดฟันเดอร์เบกเสียบอลครับฝั่งพาเลซนะครับสุดท้ายติดฟันเดอร์เบกมาที่ลูกชอก็เป็นนักเตะรายใหม่ของแมนยูนะครับทางด้านโดนี่ฟันเดเบกย้ายจากอาเจอัมสเตอร์ดัมกรีนวูดมาที่กินวูดนะครับมาเซียวมาเซียวไหลให้กับบูโน่แล้วย้อนมาที่มาเซียวโอ้โหโอ้โล่งๆครับโอ้โหได้ดวลตัวกับทางด้านวิเซ่กวยต้าแต่ว่าโอ้ยิงไม่ผ่านกวยต้าเองครับโอ้โหโอกาสทองเลยครับโอ้เคาะแบบใจเย็นเหลือเกินครับเกือบได้แอสซิสต์ครับทางด้านบูโน่เฟรนเดสเพียง6นาทีครับโอ้โหแมนยูได้เต็มมุมแล้วนะครับแล้วเกือบได้ด้วยบูโน่เปิดมาแล้วเสา2มาวิสกาให้มาแม็กควายติดบัชชูยิปแม็กควายมงอีกทีก็ตรงตัวควายต้าแล้วครับอ้าวน้องครางแล้วเป็นฝั่งแมนยูเกือบได้นะครับวูนเดอร์เฟนเดสย้อนมาแมคโทเมเน่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดติดแมคคาร์เทอร์แล้วครับลูกทุ่มของฝั่งแมนยูนะครับบูโน่ย้อนไปที่แรดฟอร์ดมาคัดแรดฟอร์ดแต่ติดเอเซ่แล้วครับแม้แต่ว่าลูกชอเก็บได้บูโน่ย้อนมาที่ลูกชอแรดฟอร์ดมาครับแรดฟอร์ดไหลให้ที่แม็กโทมิเน่โอ้โหกัวต้าซูเปอร์เซฟครับโอ้กดเต็มๆครับสกอตแมคโทมิเน่แต่ว่าก็ยังไม่ผ่านวิสเต้กัวต้านะครับลูกเตะมุมของแมนยูนะครับแม่เปิดฉากมาก็มีโอกาสเข้าทำบุกใส่ฝั่งพาเลซเลยนะครับลูกเตะมุมอีกครั้งครับของแมนยูบูโน่เปิดมาติดบัตชูยี่แถว2ไม่มีใครครับอายิลสั้นๆกับมิเชลจะได้อายิลแมคคาร์เทอร์ข้ามแต่น้ำหนักอุ้ยได้อยู่ครับเจอวอร์ดวอร์ดจ่ายเข้าในครับแมคคาร์ที่แมคคาร์ที่ย้อนมาวอร์ดแมคคาร์ที่เปิดเสาแรกติดฟานติดแม็กควายนะครับลูกชอฟันเดเบกครับแม็กควายลูกชอดูการที่แล้วแมนยูแพ้คาบ้านนะครับต่อพาเลซนะครับที่โอทัฟฟอร์ด1-2นะครับก่อนที่นัด2นิดแมนยู
บุกไปชนะได้2-0นะครับเสียบอลให้กับฝั่งพาเลทนะครับแมคคาร์เทอร์ให้มาอาเยลไหลให้กับทางมิฟซาฮาทางซ้ายครับซาฮาซาฮาย้อนกลับมาครับมิเชลซาฮาย้อนมาครับแมคคาร์เทอร์ซาฮาซาฮาเปิดมาติดแม็กควายอู้แต่ตัว2เป็นเอสเซ่กดลูกนี้โอ้โห1-0เลยครับโอ้การจบครั้งแรกของคริสตัลพาเลทครับโอ้โหนักเตะตัวใหม่ครับที่ย้ายมาจากคริสปาร์คลินเจอร์นะครับเอสเซ่โอ้โหแล้วก็ทำประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็ยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเอาแล้วครับคริสตัลพาเลทขึ้นนำนะครับเปิดจากด้านซ้ายครับซาฮาเปิดมาติดแม็กไกวก่อนที่ตัว2อย่างเอสเซ่รอซ้ำนะครับดูครับโอ้โหกดเต็มๆครับยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับคริสตัลพาเลทขึ้นนำนะครับจากเอเบลชีเอสเซ่แมนยูเป็นฝ่ายตามหลังแล้วครับเกมนี้ผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกแรดฟอร์ดแมทโทมินีครับย้อนมาแรดฟอร์ดมาคัสแรดฟอร์ดโยกแล้วก็จ่ายข้างในแล้วครับบูโนเฟนเดสเปิดตักมาแล้วลึกไปถึงกัวต้านะครับเปิดขึ้นมาครับแต่ว่าอายุมงไปก็ติดบาบิสาก้าวันนี้เจอทีมเก่านะครับบาบิสาก้าบรูโน่เฟรนเดสมาเซียลกรีนวูดย้อนกลับมาครับฟานเดอร์เบกกรีนวูดกรีนวูดออกขวาครับบาบิสาก้าเปิดฉลับฉลับมาก็หัวทิ้งนะครับแมคคาที่ฟานเดอร์เบกมงเก็บตกได้กรีนวูดบาบิสาก้าบาบิสาก้าจ่ายเข้าในครับกรีนวูดฟานเดอร์เบกมาที่บาบิสาก้านะครับกรีนวูดกรีนวูดโดนดักจากวิเฟซ่าฮานะครับเอสเซ่เก็บแล้วผู้ตัดสินเป่าว่าเอสเซ่ฟาวก่อนครับลูกฟรีคิกของแมนยูเอาละครับลุ้นประตูตีเสมอครับของแมนยูลูกฟรีคิกครับจากบรูโน่เฟรนเดสบรูโน่เปิดโอ้โหเปิดหลุดออกไปเองครับไม่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้ก็เป็นลูกตัดเจ็ดจากประตูของพาเลสนะครับพาเลทนี่ก็เป็นตัวแสบอีกหนึ่งทีมนะครับที่แมนยูมักจะแพ้ทางเหมือนกันนะครับในช่วงหลังมานี้แล้วก็เกมนี้นี่ก็เป็นฝ่ายตามหลังด้วยได้ด้วยครับแมคคาที่ให้มาบัตเชอร์ยี่เจอวอตบัตเชอร์ยี่เปิดฉลับแม็กควายดีที่ว่าบอลไปเข้าซอนดิคาก่อนนะครับตัวชาร์จจากเสาแรกแต่ว่าพาเลทก็ยังเก็บได้นะครับแมคคาเทอร์ที่ว่างครับซาฮาหรือเฟสซาฮาเลาะแล้วก็สั้นๆครับไม่เชลเปิดเข้าในมาแล้วมาชูยี่เกือบจะยิงได้ครับแต่ว่าติดแม็กควายบอลอยู่ที่ลินเดเลฟวาบิซาก้าตักโอ้ติดซาฮานะครับเสียบอลทางพาเลทแล้วอายิววิลเฟสซาฮาซาฮาพามาเองครับซาฮาเปิดแล้วครับเปิดมาเสา2ติดลูกชอครับแล้วแมทโทมินีเก็บได้แซงกับแรดฟอร์ดแมทโทมินีเอาเลาะมาครับบูโน่เฟรนเดสมาที่มาเซียลฟานเดอร์เบกตอนนี้ฟานเดอร์เบกมาที่บูโน่เฟรนเดสทางขวากรีนวูดสั้นๆกับฟานเดอร์เบกกรีนวูดเปิดข้ามนะครับไปที่แรดฟอร์ดมาครับแรดฟอร์ดแล้วเปิดเข้าในแล้วมาเซียวเก็บได้แล้วก็ซัดติดบล็อกคุยาเต้แล้วครับมีช่องก็จริงแต่ว่าเป็นคุยาเต้ที่มาบล็อกลูกยิงของมาเซียวไว้ได้นะครับแล้วฝั่งพาเลทจะสวนอายุย้อนมาครับมิเชล
สั้นๆครับทางขวาแมคคาเธอร์แมคคาเธอร์ช่องมีน้อยเหลือเกินครับแมนยูเองก็พยายามเล่นเกมรับให้รับกุนะครับแต่โจยวัตเปิดได้เปิดมาก็ติดบาบิสาก้าหัวทิ้งเลยครับบาบิสาก้าลูกทุ่มของพาเลตวิเฟซ่าฮาทุ่มมาครับมิเชลจะเข้าในมาแล้วแมคคาเธอร์มิเชลทางซ้ายซาเข้าในครับอายุโดนดักจากลินเดอร์ฟจากด้านหลังนะครับไม่ฟาวแมนยูจะสวนแล้วแมทโทมินีไปที่แรดฟอร์ดมาคัสแรดฟอร์ดตอกส้นย้อนมาครับลูกชอแล้ววางให้ที่แรดฟอร์ดมาเซียวลูเนอร์เติมแล้วกลับมาที่แมทโทมินีแรดฟอร์ด3นาทีทดครบแล้วนะครับน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแรดฟอร์ดเปิดมาแล้วติดมิเชลบอลออกข้างแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมในครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหเป็นคริสตัลพาเลซครับที่บุกมานำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0นะครับเนี่ยแต่ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับพาเลซจากทางด้านเอสเซ่นะครับในนาทีที่22นะครับมาดูกันมาดูเพิ่งไฮไลท์กันก่อนนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับแมนยูมีโอกาสตั้งแต่6นาทีแรกครับแม่ลูกยิงของมาเซียลครับโอ้โหแต่ว่าคือเหน่งๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ผ่านกวต้ามาอีกครั้งครับคราวนี้จากสกอตต์แมคโทมินีครับกดด้วยขวาแล้วก็ปัดทิ้งได้ครับทางด้านวิเซเต้กวต้าก็ไม่ได้แต่พาเลตนี่ครับโป้งเดียวเป็นประตูครับโอ้โหเปิดจากทางด้านวิเฟซ่าฮานะครับแล้วเป็นจังหวะที่แม็กควายมงเคลียร์แล้วมาเข้าทางเอสเซ่นะครับยิงเข้าไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีก45นาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับดูกันต่อครับอีก45นาทีครับเจ้าบ้านตามหลังอยู่ไม่โทมินี่ไปดักได้ให้กับแรดฟอร์ดตรงกลางบรูโน่เฟรนเดสมาเซียลไม่โทมินี่โอ้ซ้ายโล่งแล้วครับเลือกทางซ้ายแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเลี้ยงจีในกรอบแล้วก็บล็อกแล้วก็ย้อนโอ้โหติดไม่โทมินี่ติดทางด้านแมคคาที่นะครับไม่ได้จบครับแต่ฟันเดอร์เบกดักได้บอลของแมนยูแล้วครับได้ลุ้นต่อฟันเดอร์เบกปั่นทางขวาครับกรีนวูดจ่ายทะลุมาครับมาที่มาเซียวมาเซียวสับแล้วก็ไปได้ครับมาเซียวแล้วเปิดตักมาเสา2ไม่ถึงแรดฟอร์ดแล้วเป็นโจยวอดที่มงดักไม่ได้ครับแล้วบอลยังไม่ออกด้วยเอสเซมาที่แมคคาที่แมคคาที่มาที่มิเชลแมคคาที่แมคคาเธอร์ข้ามทางขวาแล้วน้ำหนักโอ้ยังไม่ออกด้วยโจวอดมาที่เอเซ่เอเซ่เปิดเสา2ติดบันบิสาก้าแล้วครับเป็นลูกแตะมุมของคริสพาเลตนะครับแม้วันนี้ความขยันของพาเลตถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วครับลูกแตะมุมของพาเลตเป็นวิลเฟรดซาฮาครับซาฮาเสาแรกติดลูกชอแล้วสอบูโน่แล้วมงมาเข้าทางเอสเซ่ทางขวาเอสเซ่เอสเซ่ยังเปิดไม่ได้แล้วสไลด์โอ้ยังได้เอสเซ่ให้เข้าในแล้วนะครับที่เปิดมาอายุมงลูกนี้ก็บังคับทางไม่ได้แล้วครับแล้วโดนเปลี่ยนเลยครับสำหรับเมโทเมเนียแล้วส่งนิมิยามาติสลงไปนะครับส่วนพาเลสส่งทางด้านชิฟิชุบครับแทนเอสเซ่ดีครับเปิดมานะครับโคโยเต้ดักได้มาที่แมคคาเธอร์ซาฮาย้อนมาแมคคาเธอร์ยิงที่โคโยเต้โคโยเต้จ่ายเข้าในบัตชวยยี่ปารับบัตชวยจ่ายมาครับมาที่โจเดอาร์ยิวฮู้ฮู้ติดเดคอาร์ครับโอ้ซุปเปอร์เซฟครับแม่ใช้เท้าขวาของดีครับแม่บล็อกลูกยิงของอาร์ยิวไว้ได้ครับโอ้เกือบจะสองส่วนครับแล้วแมนยูจะสวนนะครับกินวุฒิบาร์บิสก้ากลับไปที่เมสันกินวุฒิ
กรีนวูดมองแล้วก็ยังไม่ให้กับกรีนวูดกรีนวูดสั้นๆกับบาปิสาก้าไปนะครับบาปิสาก้าบาปิสาก้าเปิดมาที่มาเซียวตั้งมาที่บุโน่แฟนเดสโอ้โหโอ้โหโกต้าซุปเปอร์เซฟครับวันนี้หลายช็อตเหลือเกินครับโอ้โอกาสที่แมนยูจะทำประตูนะครับแต่ว่านี่ครับไม่ผ่านคนนี้ครับโอ้โหวิสเดโกต้าโอ้โหซุปเปอร์เซฟจริงครับวันนี้เห็นชัดๆก็3-4 ช็อตได้แล้วครับวันนี้ยังไม่ได้ครับประตูตีเสมอของแมนยูแล้วได้เตะมุมนะครับบรูโน่เฟรนเดสเปิดมาแล้วโขกแรชฟอร์ดติดทิฟฟี่ชุบแล้วเคลียร์ทิ้งครับตรงกลางลูกชอเก็บได้ฟานเดอร์เบกดีดแล้วครับให้กับบรูโน่เฟรนเดสตอนนี้ฟานเดอร์เบกวานบิสซาก้าวานบิสซาก้าไปเองก็เปิดได้ครับเปิดมาโอ้ยพาเดนยิงเก็บได้อยู่อายุแล้วมาติดแย่นะครับฟานเดอร์เบกเข้าในนะครับบรูโน่เฟรนเดสไปทางขวากินวุฒิบรูโน่เฟรนเดสบรูโน่ให้ฟันเดอร์เบกติดมิดเชลแหมก็ยังไม่ได้จบครับบอลอยู่ที่ซาฮาฮาเลสสวนแล้วแมคคาร์เตอร์รอเพื่อนเติมครับมิดเชลตักมาให้กับทางอายุดีดย้อนมาซาฮาตับบังได้ครับวิสาก้าลินเดเลฟบอลของแมนยูบ้างครับกินวุฒิกินวุฒิช้าแล้วมิดเชลถึงก่อนโอ้ยแย่งดื้อเลยครับแหมมิเชลแมคคาร์เตอร์ครับไปที่มิเชลมิเชลโดนบังจากวิสาก้าเสียบอลแล้วครับฟันเดอร์เบกมาที่บรูโน่เฟรนเดสทางขวากรีนวูดบรูโน่เฟรนเดสปั่นข้ามมาหามาคัทแรดฟอร์ดยังไม่ออกด้วยย้อนมาครับมาติสมาติดไข่ติดจูเอลวอร์ดสวัสดีครับแล้ววอร์ดโอ้เคลียร์ครับออกข้างครับลูกทุ่มของแมนยูแต่โดนเปลี่ยนออกแล้วครับมีสันกินวูดส่งทางด้านเดนนิลเจมส์ลงไปโอ้โหจะเป็นชนะ2นัดรวดของพาเลตหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้โหนำอยู่หลังจากที่นัดแรกนี่เปิดบ้านเอาชนะเซมตันได้นะครับลูกชอบอลโค้งเข้าเมอร์กวยต้าแล้วครับเวต้าออกบอลมาไม่ดีเท่าไหร่แล้วครับบอลของแมนยูครับมาติสฟันเดอร์เบกฟันเดอร์เบกข้ามโอ้โหก็จะตักให้เพื่อนแต่ลึกไปถึงเวต้าครับเสียของเลยครับเวต้าเปิดติดมาติสได้ดูต่อครับแมนยูบูนเฟนเดสทางขวาครับแดเนียลเจมส์มาติสย้อนมาดันที่ฟันเดอร์เบกมาติสเจมส์ย้อนมามาติสแดเนียลเจมส์เจมส์เปิดนะครับเปิดแล้วปาดโดนมาเซียวโอ้โหสุดสวยนะครับโอ้ลูกยิงจักรยานอากาศครับของอันโตนี่มาเซียวครับโอ้โหหมดสิทธิ์แล้วครับทางด้านบิสเบย์กวาต้า 1-1 ครับแมนยูตามมาแล้วครับโอ้โหถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพชัยอีกครั้งนึงจากด้านขวาครับสกอตเปโทรเมนีครับเปิดมาแล้วดูครับโอ้โหน่าจะติดลูกยิงสดสวยประจำสัปดาห์นี้ได้เลยนะครับโอ้โหจักรยานอากาศครับโอ้มาเซียวหมดสิทธิ์ครับกวยท่าโอ้เซฟมาทั้งเกมครับแต่ว่ามาเสียท่ากับจังหวะนี้ซึ่งยากต่อการป้องกันจริงครับโอ้โหแต่ว่ามาเซียวยิงได้ดีมากๆครับขึ้นมานาทีที่79แมนยูตีเสมอได้ครับเป็น1-1แล้วมาคาที่โดนเปลี่ยนครับหนึ่งหนึ่งครับเวลาที่เหลือครับไม่แน่ครับคนที่ลงมาแทนแมคคาที่ก็คือลูก้ามิโยเยวิชนะครับครับเวลาที่เหลือลุ้นประตูแซงนำครับของแมนยูแต่ตอนนี้พาเลตขึ้นมาครับแมคคาเตอร์บาโชยี่ย้อนมาแมคคาเตอร์จ่ายติดฟันเดอร์เบกแล้วฟันเดอร์เบกเคลียร์ทิ้งออกข้างครับลูกทุบของคิซาพาเลตซาทุบมาครับมิดเชลไปที่ซาฮาโอ้โหซาฮาแม่เปิดตรงนี้หลุดออกไปไกลเลยครับโดดตัดเตะจับประตูครับของแมนยู
เดเคอาร์ครับเปิดมาบูโน่มองได้ฟันเดเบกให้มาเซียลเดนิเอลเจมส์มาเซียลมาที่บูโน่เฟรนเดสไปครับทางซ้ายให้แรดฟอร์ดมาคัชแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเล็งแล้วก็ไหลเรียกมาแล้วติดมีก้ามิโยเยวิสแถว2ไม่มีใครครับติดบัชเชยี่ตามมาได้ครับบัชเชยี่ให้กับจิฟฟี่ชุบชุบหลอกแล้วย้อนมาที่โยวอร์ดครับโยก้ามิโยเยวิสจิฟฟี่ชุบชุบย้อนมามิโยเยวิสวอร์ดโยก้ามิโยเยวิสแมคคาร์เทอร์ตักมาลูกนี้ก็ติดบูนเดอร์เฟรนเดสนาทีสุดท้ายแล้วนะครับต้องแรงนะครับแมนยูถ้าหากจะเอา3แต้มในเกมนี้บรูโน่ครับไปที่ลูกชอแม็กไกว์ลูกชอมาทางซ้ายแรดฟอร์ดเข้าในนะครับบรูโน่เฟรนเดสสันสันกับมาติสมาติสพยายามหาช่องแล้วเติมแล้วเป็นมาซีเอาช่องย้อนมาติสชิฟฟี่ชุบแล้วครับแถว2เก็บได้ครับปาติสก้าแล้วปาติสมงให้กับแดเนียลเจมส์ครับแดเนียลเจมส์ช็อตสุดท้ายนะครับแดเนียลเจมส์เจมส์เปิดไหลเลียดมาโอ้โหติดโจยบอดแถว2เก็บได้อยู่ครับวิสก้าให้มามาติสทดเกินแล้วโอ้แดเนียลเจมส์ล้ำหน้าโอ้โหมาจบเลยครับแบบนี้เนี่ยโอ้โหแล้วตัวสำรองคนสุดท้ายครับเจสซี่ลินการ์ดครับแทนบูโน่เฟรนเดสนี่ครับทดมา4นาทีครบเกิน3นาทีแล้วด้วยนะครับผู้ตัดสินจะเป่าหรือยังครับเป่าแล้วครับคู่นี้กินกันไม่ลงครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับก็ประเดิมนัดแรกด้วย1แต้มนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่ายังเหลือนัดตกค้างอีก1นัดนะครับที่จะต้องเจอกับทางด้านเบอร์ลี่นะครับเจอวิลล่านะขออภัยนะครับเดี๋ยวคู่นี้ของจริงเป็นอย่างไรก็รอตามนะครับเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ให้ได้ชมนะครับเกมคู่นี้นะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับลาทุกท่านไปนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ